อัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์นี้ครับก็เปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยรากฟูฟ่องเนี่ยก็เกิดจากการใช้ดีรูทนะซึ่งเป็นสารกระตุ้นรากที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนครับนี่เป็นแคทริยาเกาะตอนะครับปรากฏว่านำมาเกาะตอไว้ไม่นานนะครับรากก็เดินดีเหลือเกินนะครับก็ช่วยทำให้ไม้ฟื้นตัวได้ไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเจ้าไม้ประเภทตระกูลแวนด้านะดูครับรากออกสวยงามมากนะครับก็กระตุ้นให้เกิดรากอย่างรวดเร็วเมื่อรากงามต้นก็จะงามตามและนี่ก็เป็นสกุลพวกแกมมาโตฟิลัมนะฮะสังเกตเห็นรากไหมครับงามดีเหลือเกินนะฮะก็มีจำหน่ายนะครับมิสเตอร์ชนแชนแนลนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่เติบโตจากการใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับสามารถใช้ร่วมกันกับสารเคมีอื่นๆปุ๋ยยาชนิดอื่นได้นะเพื่อประหยัดเวลาก็เป็นไม้เพิ่งจะแยกปลูกใหม่นะครับจะเห็นว่ารากตอบสนองได้ดีเหลือเกินนะครับแตกรากใหม่กันปลูกได้ไม่ถึงประมาณ2สัปดาห์นะจะเห็นว่าดูครับเขากระตุ้นรากให้เกิดอย่างรวดเร็วทำให้ไม้ฟื้นตัวได้และนี่ก็เป็นสายเลือดป่านะครับนำมาเกาะตอไม้สักได้ไม่นานนะประมาณ2สัปดาห์สภาพก็เป็นประมาณนี้แหละครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีๆของมิสเตอร์ชนก็มี2สูตรนะครับสูตรดั้งเดิมก็150บาทสูตรใหม่ที่เขียนไว้ X2 ราคา450บาทครับใช้น้อยมากครับ1ถึง4กับน้ํา1ลิตรครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เปิดตัวด้วยเจ้าไม้ป่าธรรมชาติแหละครับเป็นเจ้าข้าวเหนียวลิงนะครับหรือว่าเอื้องดอกมะขามนะก็มีชื่อหลายชื่อนะครับไม้ตัวนี้นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็เป็นสเปกเกาะตอไม้สักแบบนี้นะฮะเรียกว่าไม้นี่ฟื้นตัวหมดแล้วสวยๆเลยนะครับมีดอกติดไปท้ายๆฤดูเขาแล้วนะฮะแต่ว่านำไปปลูกไปเลี้ยงกันไม้เนี่ยรากเดินดีหมดแล้วนะเดี๋ยวว่าเกาะตอสวยงามมากๆนะครับก็มีจำหน่ายนะครับไม้สเปกป่าธรรมชาตินะสำหรับคนที่ชอบของสายพันธุ์แท้ๆออริจินอลก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสนนราคาอ้าว100บาทครับจัดไปก็เป็นม้าวิ่งป่านะครับกอสวยๆเลยกระถาง3นิ้วครึ่งนะนี่บางกอบางกระถางนี่ก็ได้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สเปกแบบนี้นะไม่มีแอปนะฮะไม้พวกนี้ดอกหลากหลายมากนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้สเปกสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ลุ้นดอกนะครับลุ้นดอกเนื่องจากว่าดอกเขาหลากหลายจริงๆนะครับเพราะว่าในธรรมชาติเนี้ยม้าวิ่งเนี่ยเขามาจากหลายแหล่งหลายพื้นที่มิสเตอร์ชนก็เรียกว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ที่มุมจอนะครับก็สีสันก็หลากหลายแล้วครับม้าวิ่งป่าเนี่ยม้าวิ่งธรรมชาติก็อ่ะจัดไปครับกระถางสเปกแบบนี้90บาทครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูด้วยที่มุมจอก็ไปลุ้นกันเอาก็เป็นเจ้าเอื้องสายร้องแร่งนะฮะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเอื้องสายเชียงใหม่นะครับก็ลำเนี่ยสวยงามฮะดูครับก็เกาะตอไว้นะฮะนี่เป็นไม้ที่เกาะตอรากเดินดีแล้วนะครับเกาะตอเรียบร้อยนะครับนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับเอื้องสายร้องแร่งเบอร์นี้ก็80บาทนะครับถือว่าจำหน่ายสายพันธุ์นะสวยงามมากดอกนี้ฮะหรือว่าเวลาปลูกไว้กอใหญ่ๆนะเขาออกดอกเป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับ80บาทนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้อันนี้ก็เป็นเอื้องสายน้ำผึ้งไทยนะครับเกาะตอแบบสไตล์แบบตอธรรมชาตินะนี่รากเดินดีหมดแล้วนะนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันนะครับเบาๆนะเอื้องสายน้ำผึ้งไทยนี่ก็เป็นไม้สายพันธุ์แท้นะนำมาปลูกเลี้ยงรอดแล้วนะครับก็นำมาจัดจำหน่ายครับ80บาทเช่นเดียวกันถือว่าสัปดาห์นี้ก็มีไม้คนที่ชอบเรียกว่าสายพันธุ์แท้ๆนะไม่มีอะไรผสมเลยนี่ก็คือไม้ชุดนี้แหละครับนะเรียกว่าอนุบาลจนรากเดินดีหมดแล้วนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับคนที่ชอบไม้สายพันธุ์แท้ก็นำมาจัดจำหน่ายกัน80บาทครับไม่แพงเลยนี่ก็เป็นเจ
จ้าพวกลูกผสมเอื้องสายหลวงกับเอื้องข้างแหละครับนะฮะนำมาจัดจำหน่ายกันมิตรชนจัดโปรโมชั่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ3ต่อนะครับเรียกว่าเนี่ยมีไม้อยู่ปลูกไว้รอบๆเลยนี่คือไม้ตัวหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็อีกตัวหนึ่งอีกกอหนึ่งนะไม้ตัวนี้อีกกอหนึ่งนะ3กอนะเรียกว่าไม้3ตัวอยู่ในไม้กอเดียวกันเนี่ยนำมาจัดจำหน่ายสเปคแบบนี้นะอ้าว80บาทจัดไปครับก็ยังพอมีดอกให้เฉยชมนะครับนี่ท้ายๆเราดูเขาแล้วเรียกว่าออกช่อออกดอกดกจริงๆไม้ตัวนี้นะฮะดูครับเฉพาะต้นนี้นะ3ช่อนะก็เป็นสายเลือดพวกกุหลาบกระเป๋าปิดควินเควมินอลัมหรือว่ากุหลาบกระเป๋าปิดฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับก็สเปคต้นก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในกระถางกับเกาะตอมีหมดนะมีเจ้าชนก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าไม้เบอร์นี้โอ้โหพรึบพรับเจอเหมาเกือบหมดนะก็ขายดิบขายดีเพราะว่าความสวยความงามของเขาเนี่ยดูครับกระเป๋าปิดนี่ก็มีติดความหอมด้วยนะครับสวยงามมากๆก็นำมาจัดจำหน่ายครับ180บาทครับถือว่าหมดใกล้หมดและช้าอดก็สัปดาห์นี้ก็นำของแปลกมาจำหน่ายครับตัวนี้ก็เป็นพวกเอื้องเทียนอีกตัวนึงครับซีโรจีเน่รำก็จะออกอ้วนๆแบนๆกลมๆบอกไม่ถูกนะแต่ว่าไม้เนี่ยสวยมากนะดอกใหญ่นะเป็นช่อยาวนะมิตรชนถ้ามีรูปได้เนี่ยก็จะขึ้นรูปไว้ให้เชยชมนะครับซีโรจีเน่เบอร์นี้เนี่ยสมัยก่อนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะมีการจัดจำหน่ายต้นหนึ่งก็ประมาณ 7-800 ถึง 1,000 บาทนะแต่มิตรชนเนี่ยแบ่งลำแยกจำหน่ายไว้นะซีโรจีเน่เบอร์นี้สวยงามมากๆนะครับก็ต้นละ180บาทครับจัดไปก็มีคนสอบถามเยอะนะอยากได้เอื้องผึ้งนะนี่สเปคสวยๆแบบนี้ไม้สายพันธุ์ป่าแท้ๆนะนำมาปลูกเลี้ยงตอธรรมชาติไม้เนี่ยตอเนี่ยแข็งปอกนะเดี๋ยวสายเคเบิลไทยที่รัดเอาไว้เนี่ยตัดได้เลยนะครับเพราะว่ารากเขาเกาะแล้วนะก็การใช้สายเคเบิลไทยเนี่ยเวลาที่นำมาจำหน่ายเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาตินะก็เอื้องผึ้งก่อนนี้ก็อยู่ที่120บาทครับสวยๆเลยเอื้องผึ้งเนี่ยเวลาออกดอกสีเหลืองสวยงามมากๆก็มีจำนวนจำกัดนะครับไม่เกิน20ตอนะนำไปจัดจำหน่ายเลยครับเรียกว่าราคาเบาๆรากเดินดีตอธรรมชาตินะก็120บาทครับจัดไปก็หนวดพรามนะครับตอธรรมชาตินะรากเดินโอ้โหรัดตอจนมองไม่เห็นตอแล้วนะก็ปลูกกันแบบธรรมชาตินะตอไม้สักนะหนวดพรามเบอร์นี้ก็เวลาออกดอกนี่สวยงามมากๆเอื้องหนวดพรามนะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยากหรือว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็ราคาเบาๆนะตอระเอานำมาจัดจำหน่ายกันเบาๆเลยนะมิตรภาพนะรากเดินดีหมดแล้วนะตอระเอา99บาทจัดไปครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับเป็นเจ้าเอื้องดอกมะเขือนะแต่เป็นเจ้าเผือกนะฮะนี่กอใหญ่ๆเลยบุบบับเลยนะก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วฮะกอนึงเนี่ยโอ้โหซื้อไปนี่คุ้มค่านะฮะใหญ่มากๆนะฮะตอนนั้นมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะก็ใกล้ถึงฤดูกาลเขาแล้วนะพอพ้นช่วงฤดูกาลนี้ไปนะฮะก็เขาก็จะเริ่มแทงช่อแทงดอกกันแล้วนี่มีตะเกียงตะกรวนติดปลายบานตะเกียงนี่ไปแยกลำกันได้เลยนะฮะแต่ว่ากอเนี่ยใหญ่สะใจฮะนี่สเปคแบบนี้นี่ก็กอละเอา500บาทครับเครื่องดอกมะเขือเผือกหายากมากๆนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะฮะก็มี2สเปคนะฮะสเปค200ก็มีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันสเปค200นะครับก็เล็กลงมาหน่อยนึงนะแต่ว่ารากนี่เกาะตอดีแล้วนะฮะก็สำหรับคนที่เงินนะไม่มากเท่าไหร่ก็สเปค200ก็ถือว่าสวยงามฮะนี่เลี้ยงได้งามจริงๆก็ออกดอกหมดแล้วนะฮะปีที่แล้วนี่ก็ออกดอกนะก็ตอละ200เรื่องดอกมะเขือเผือกนะสวยงามมากๆนี่ก็เป็นม้าบินนะฮะแต่ว่าเป็นม้าบินเบอร์นี้มีดอกใหญ่มากนะออกดูครับตูเขาออกดอกนี่โอ้โหแน่นปึกนะก็มีไม่กี่ต้นนะฮะเบอร์นี้นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ฮะ
ก็ไปเปลี่ยนเครื่องปลูกเอานิดนึงนะก็จัดจำหน่ายในราคา180บาทนะไม้เบอร์นี้มีไม่กี่กระถางนะนี่ลำต้นเนี่ยปิดตักแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนะนำมาจัดจำหน่าย180บาทครับสวยๆเลยก็มิตรชนเองยังชอบใจนะบินนะก็นำมาจำหน่ายนะครับม้าบินนะครับนี่อ้าวโทนมี2โทนสีนะครับมีโทนสีเหลืองนะแบบนี้เนี่ยสวยๆแบบนี้เลยโทนสีเหลืองนะฮะกับโทนสีออกส้มๆแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะฮะ2โทนสีม้าบินนะนี่ดงม้าบินเนี่ยจะให้ดูความสวยความงามของดงม้าบินนะเรียกว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้นะต้นที่จะส่งไปก็นี่ดูใบดูต้นเนาะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะฮะก็อ่ะจำหน่ายกันในราคาแบบย่อมเยากันเองสวยๆน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักเลยนะจัดไปสนุนราคาอยู่ที่200บาทโอ้โหถูกมากๆนะสวยงามจริงๆนะกับความสวยความงามนี่200บาทถือว่าไม่แพงนะมาวิ่งเผือกนะฮะก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้สวยงามมากๆฮะก็ท้ายๆฤดูแต่ว่าก็ยังมีดอกให้เชยชมอยู่นะครับสำหรับคนที่สั่งไม้พวกนี้ไปนะเวลาที่ก้านดอกมันยาวๆมากๆเนี่ยก็อย่าตำหนิกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการขนส่งการช่อมันยาวมากๆมันก็อาจจะหักได้นะนำมาจัดจำหน่ายกันครับสัปดาห์นี้ก็เสนอราคาก็อยู่ที่180บาทครับม้าวิ่งเผือกเฮโคพุทแมงกะยีนะฮะเป็นอะไรที่แปลกๆนะมิตรชนเคยอธิบายไปแล้วนะก็เป็นไม้เกาะตอนะฮะเป็นแบบนี้สวยๆน่ารักน่ารักเฮโคพุทแมงกะยีนะบางคนก็เรียกแมงกะยีแมงกะยีนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็สวยๆเลยนะครับอยู่ที่180บาทครับก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาวางจำหน่ายกันเท่าไหร่นักนะก็ถ้าคัดดอกติดไปได้ก็จะคัดให้นะครับเทโกปุตแมงกะยีนะสวยๆเลยนะ180บาทจะเอามาจำหน่ายไม่ได้นะครับไม้เบอร์นี้เนี่ยโอ้โหดูทรงชอบคุ้มสวยงามมากๆนะก็เจ้าไวน็อตนะดอกสีเข้มแป๊ดเลยสวยงามจริงๆนะครับเป็นแคทริยาที่ปลูกเลี้ยงได้งามมากๆนะก็อ้าวรอบนี้ก็จัดจำหน่ายอยู่ที่150บาทครับแคทริยาไวน็อตนะถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะนี่แทงช่อแทงดอกกันพรึบพรับไปหมดเลยนะนี่ก็แทงส่งไปก็ส่งประปานเนี้ยพวกนี้ไม้เบอร์นี้ช่อเรียกว่าดอกเยอะมากๆนะมาบานถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะสีสันนี้แป๊ดเลยนะไวน็อตนะ150บาทครับแฟนไม้ด่างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าหญิงรัติการใบด่างนะด่างขาวขอบคลิปขาวยาวเลยนะครับนี่ครับเจ้าหญิงรัติการนี่ก็ช่วงเย็นๆนะจะหอมนะครับก็เบอร์นี้ก็นำมาจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคาไม้ด่างนะฮะ500บาทครับถือว่าไม่ใช่ไม้ธรรมดานะหายากมากๆด่างแล้วก็ด่างขอบใบสวยงามมากๆครับแคทด่างนี่หายากจริงๆนะไม่ค่อยมีนะนำมาจัดจำหน่ายครับ500บาทแอนดี้ชอบไม้แปลกๆนะครับสัปดาห์นี้ก็มีคาตาเซตัมนี่เพิ่งจะเริ่มแย้มบานใหม่ๆนะสีสันยังไม่เต็มที่กรีบเพิ่งจะเริ่มพะเยอออกมานะคาตาเซตัมนี่ก็เป็นไม้ที่เรียกว่าเวลาบานเต็มที่นี่สวยงามมากๆฮะนี่ยังบานไม่สุดนะสีสันอาจจะยังให้ไม่เต็มที่นะคาตาเซตัมก็เป็นประมาณนี้นะฮะปลูกใส่กระถางก็ได้จะปลูกเกาะตอก็ได้นะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายพอสมควรต้นนี้นี่ออกทีเดียว3ช่อเลยแทงไหลช่อแล้วนี่ยังไม่บานพึ่งอันล่างเพิ่งเริ่มเผยนะคาตาเซตัมนะก็นำมาจัดจำหน่ายครับไม้หายากๆคาตาเซตัมนี่ก็เรียกว่า
ปัจจุบันนี่ก็เป็นอยู่ในแวดวงของคนที่รู้จักนะฮะแล้วก็เป็นไม้หายากพอสมควรนะคาตาติตัมก็นำมาจัดจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ400บาทครับนะต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยคาตาติตัมนะไอ้ไม้หอมกันบ้างครับมิมิปาเมอร์นะสวยงามมากไม้บนี้หอมฟุ้งเลยนะถือว่าเป็นไม้ที่เป็นสายเลือดเจ้าเทสเลต้าแหละครับเนี่ยก็จะมีเถาะ2ทนสีตัวนี้ก็ทนสีอมม่วงนิดๆครับถือว่าเป็นได้เลือดสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์แท้มานะครับก็เป็นไม้ที่อมตะนิรันดร์กาลแหละครับนะต้นกำลังสวยฮะนี่กริบเลยก็200บาทครับไม้หอมหายากนะครับไม้หอมราคา200นี่หาไม่ได้จริงๆนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับมินิปาเมอร์ไม้หอมนะนี่ออกเถาะออกดอกกันพรึบพรับหมดนะนี่บางท่านบอกว่าไอ้สีมันตุ่นๆสีไม่ค่อยสวยแต่ขอโทษทีนี่แหละครับต้นตำรับไม้หอมนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ที่สำคัญหอมฟุ้งเลยครับเป็นยิ่งแดดจัดๆยิ่งหอมอะตัวนี้200บาทครับเบอร์ครับเขากวางอ่อนไม้ป่าธรรมชาติสัปดาห์นี้ขายกันเบาๆนะออกดอกมาที่ไรก็ออกดอกเก่งจริงๆนะแฟนๆที่ชอบไม้ที่ออกดอกเก่งๆชมดอกบ่อยๆเกือบทั้งปีก็ต้องเป็นเขากวางอ่อนเบอร์นี้แหละนะครับสีสันก็เป็นเขากวางอ่อนป่าธรรมชาตินะฮะนำมาจัดจำหน่ายอยู่ที่150บาทครับสัปดาห์นี้ต้นน่ารักน่ารักนะออกดอกเก่งมากๆ150บาทเนอรี่บรูครับตัวนี้นะกระถางหนึ่งเกาะตอแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็นี่ครับเฉพาะตอนนี้นี่ก็3ต้นนะเรียกว่าไม่หวงต้นกันหรอกนะปลูกกันแบบเอาอกเอาใจกันสุดๆนะก็สนนราคา1ตอแบบนี้นะฮะนี่รากสวยดีเหลือเกินรากเดินเรียกว่าสมบูรณ์กริปไม่มีโรคไม่มีภัยเลยนะฝีมือการปลูกเลี้ยงของสวนนี้นี่โอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับนำมาจัดจำหน่ายครับอ้าวสัปดาห์นี้180บาทครับจัดไปครับลุยชินารีบรูนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าราคาเอาจับต้องได้เอสเลต้านะครับแต่ว่าเป็นเจ้าตัวเซมิแหละครับนะต้นกำลังสวยเลยออกดอกกันพึบพับนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ฮะเทสเซมิถือว่าเป็นไม้ที่ไม้เพี้ยนไม้แปลกแต่ว่าแปลกสวยน่ารักดีคำว่าเซมินี่ก็หมายถึงว่าเขามี2สีอันนี้เหลืองอ่อนๆปากชมพูนะเป็นเซมิสวยงามจริงๆครับนี่ครับต้นกริบเลยแทงช่อแทงดอกเก่งมากนะเรียกว่าซื้อไม้ก็ต้องซื้อแบบนี้ครับประวัติการออกดอกโชคโชนมิโตชนเคยบอกแล้วบอกว่าซื้อไม้เอาไปเลี้ยงเนี่ยบางครั้งต้องดูสายพันธุ์เขาด้วยนะดูว่าเขาออกดอกเก่งไหมนะเพราะว่าไม้บางตัวเนี่ยเลี้ยงให้ตายนะมันมาจากดูใบได้ดูแต่ใบอย่างเดียวไม่เคยเห็นดอกอะไรประมาณนั้นนะ180บาทครับปกติตัวนี้ต้อง200อัพนะฮะก็สัปดาห์นี้ก็ดูแลกันกำลังสวยอดที่จะเอามาจำหน่ายไม่ได้นะไอยาเรศเจ้าตัวช่อยาวตัวนี้ช่อยาวบื้ดเลยนะแม่เขาเนี่ยต้นพ่อต้นแม่เขาเนี่ยนะความยาวของช่อเนี่ย83เซนนะถ้าใครติดตามช่องมิตรชนจะรู้ว่าไม้เบอร์นี้เนี่ยสายเลือดเขาดีมากๆนะเป็นไม้สายเลือดของผู้ลุงบัญชาของจริงไม่มีแอบอ้างนะครับก็83เซนขั้นต่ำนะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะท่านไปปลูกไปเลี้ยงเนี่ยดูแลเขาดีๆเนี่ยช่อก็จะยาวนะอ้าวตีว่านำมาจัดจำหน่ายคันตบดานี้ครับเป็นโปรโมชั่น250บาทโอ้โหถูกมากๆนะโปรโมชั่นกันครับยังไม่เลิกจัดไปโตเหี่ยวใหญ่ครับก็เริ่มแทงช่อแทงดอกกันแล้วเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยจะเห็นว่าไม้แต่ละตัวเนี่ยเขาเป็นไม้ตามฤดูกาลตัวนี้ก็จะเป็นสิงโตเหยี่ยวใหญ่นะก็ตอกำลังสวยฮะนี่ตอแบบนี้นี่โอ้โหคุ้มยิ่งกว่าแฟดปลาทองอย่างที่พี่ชนเคยบอกนะตอบเริ่มแล้วก็เลี้ยงปลูกจนงามแล้วก็เติบโตจนเต็มตอเลยอะนะถือว่าเดี๋ยวยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลของเขาเต็มร้อยนะบางตอนเขียวสมบูรณ์ปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะก็200บาทครับสิงโตเหยี่ยวใหญ่สวยๆเลยนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับ200บาทต้นมานะ
มิตรชนก็ถ่ายกลางฝนมาซะเลยนี่เขาแกะเบอร์นี้ครับนี่สวยงามมากช่อยาวมากเลยนายเขาแกะของคุณลุงบัญชานำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับก็ยังพอคัดที่มีดอกให้ได้นะฮะต้นสวยๆแต่ถ้ามันไม่จริงๆก็ต้นก็คุ้มแล้วครับนำมาจัดจำหน่ายตัวนี้ราคาไม่ตกนะฮะอยู่ที่200บาทก็จัดไปถือว่าเป็นเขาแกะที่สวยงามมากๆนะก็ถือว่าซื้อนี่คุ้มมากๆนะต้นสวยกริบนะจัดไปเลย200ชนก็เห็นจะต้นนี้ครับสวยงามมากครับเห็นดูอย่างนี้ดอกคือฟ้ามุ้ยเลยนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฟ้ามุ้ยนะครับโอ้โหดูครับสวยงามมากๆฮะก็ต้นละ400บาทนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมของบิมิปาร์เมอร์กับฟ้ามุ้ยนะก็ถือว่าออกดอกกันพรึบพราบสวยงามจริงๆถ้าไม่รู้เนี่ยบางคนคิดว่าเป็นฟ้ามุ้ยเอาเลยนะจัดไปครับ400บาทตัวนี้สวยงามจริงๆครับต้นนี่กริบเลยฮะดับเลยนะนี่ชมโบเกียนะซึ่งเป็นชมโบเกียที่สวยงามมากๆนะก็เป็นลูกผสมนะทีบิซินิสนะครับชื่อว่าเขามีชื่อแล้วนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็คือลูพิเลนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากนะเป็นลูกผสมทีบิซินิสนะก็ข้อดีของเขานะฮะนี่คือดอกเนี่ยยังออกเรียกว่าไม่เต็มที่เท่าไหร่เป็นชมที่ดอกใหญ่มากนะแล้วก็หูบิดนะสวยงามจริงๆนะเวลาที่ออกดอกเต็มที่เนี่ยดอกระยะอะไรเป็นเรียกว่าช่อยาวแล้วก็ใหญ่มากนะต้นเนี่ยดูครับสูงใหญ่พลังงาเลยแหละนะอันนี้กระถางละ500บาทนะถือว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้เป็นไม้ที่เรียกว่าหายากนะฮะสวยงามมากๆดูครับนี่ยังไม่บานดูช่อเขายังไม่สุดเลยนะเวลาออกดอกเยอะๆเนี่ยมันสวยงามมากๆจริงนะจัดไปครับที่500บาทมาด้วยลูกผสมสายเลือดบางกอกซันเซ็ตอีกตัวครับที่น่าสนใจตัวนี้ก็นำเอาเหลืองโคราชนะครับมาผสมกับบางกอกซันเซ็ตออกมาก็เป็นเจ้าของเขาตั้งชื่อฮะเป็นบางกอกสตาร์ไม้เบอร์นี้ก็ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหช่อเหยาะดอกนี่ยาวเหลือเกินนะสวยงามและที่สำคัญครับไม้ตัวนี้เป็นไม้หอมนะหอมฟุ้งเลยแหละนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มทยอยแทงช่อแทงดอกโอ้โหช่อยาวมากๆสวยงามนะเลี้ยงสมบูรณ์นี่ช่อยาวดีเหลือเกินนี่ยังบานไม่เต็มที่ถ้าบานเต็มที่สวยกว่านี้เยอะครับก็เป็นเจ้าบางกอกสตาร์ครับสำหรับต้นก็สเปคนี้นะนำมาจัดจำหน่ายนี่ก็มีสเปคที่เกาะตอนะครับ2ต้นแบบนี้นะมิตรชนก็จัดจำหน่าย2ต้นนี่ฮะอยู่ที่220บาทครับจัดไปสวยๆเลยตัวนี้แหละครับนะฮะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากครับมัทฉาเหลืองมัทฉาเหลืองนะครับซึ่งก็ไม้ตัวนี้ก็เรียกว่าออกดอกไม่แน่นอนนะแต่ว่าก็เรียกว่าออกดอกบ่อยเหมือนกันนะนี่ประมาณ2เดือนแล้วทยอยออกมาเรื่อยๆที่มิตรชนให้ชมนี่ก็คือว่าปากเขาเนี่ยเหลืองเข้มกรีบเนี่ยเหลืองอ่อนสวยดีเหมือนกันนะฮะก็ต้นไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าออกดอกดีเหลือเกินนะนี่งามสภาพสเปคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับสัปดาห์นี้ก็ตัวนี้ก็มัทฉาเหลืองราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงจัดไปที่ราคา200บาทครับก็เป็นกุหลาบเหลืองโคราชนะครับเป็นไม้ที่หลายๆคนโอ้เรียกว่าชอบอกชอบใจครับเพราะว่าเป็นไม้ไทยนะดั้งเดิมเลยแล้วก็เรียกว่าปัจจุบันในธรรมชาติจริงๆเนี่ยหายากแล้วต้นสเปคสวยๆอยู่ในกระเช้าไม้สักแบบนี้นะนี่สวยงามมากๆนะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชนะครับสเปคนี้ก็จำหน่ายนะในราคา220บาทครับถือว่าอยู่ในกระเช้าไม้สักสวยๆเลยหายากนะครับไม้ที่ไปถึงก็ห้อยแขวนลงเครื่องปลูกได้เลยนะเรียกว่าสวยงามมากๆดอกนี่ก็กุหลาบเหลืองโคราชนี่ก็จะออกสีออกออกส้มๆนะครับเป็นไม้ประจำถิ่นของจังหวัดโคราชนะเขาเรียกว่ากุหลาบเหลืองโคราชนะครับก็สเปคแบบนี้นะถ้าในท้องตลาดถ้าท่านไปซื้อเองต้องมีไม่ต่ำกว่า 300-400 ถึง500บาทนะ
มิตรชนขาย220ครับจัดไปก็นำมาโปรโมชั่นกันสัปดาห์นี้ครับไม้หายากเป็นแคทเรียวายแนเรียวพาดนะซึ่งไม้พวกนี้เนี่ยเป็นไม้ขนาดกลางก็มีสายพันธุ์เยอะนะแต่ว่าถ้าดอกเนี่ยต้องมาลุ้นเอาเองถ้าคัดให้ได้ก็จะคัดให้วายแนเรียวพาดครับตัวนี้สวยๆเลยสเปคออกเนี่ยต้นเนี่ยพวกนี้ลำนึงเนี่ยก็จะมีดอกอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นี่เลยนะก็เป็นไม้ตัดลำมาปลูกนะครับเพื่อจำหน่ายสายพันธุ์ไวน์แนเรียวพาดครับครับตัวนี้ครับเนซิลิแว็กซี่ฮะโอ้โหดอกนี้มันแผลบเลยสวยงามแดงดำเลยแหละนะสวยงามมากๆนะตัวนี้ออกดอกนี่ช่อหนึ่งนี่ปาเข้าไป 4-5 ดอกนะสวยๆเลยหาไม้หายากฮะอันนี้ให้ชมดอกเฉยๆเขาออกดอกมาให้เฉยชมแต่ว่าของจริงเนี่ยจะจำหน่ายแต่ต้นเปล่านะครับเพราะว่าเป็นไม้รุ่นปันตานะใครที่ชอบสะสมไม้สายพันธุ์แปลกๆก็ต้องเป็นเบอร์นี้แหละครับก็เนซิลิแว็กซี่ครับสวยๆเลยไอ้ตัวนี้สวยงามมากออกดอกนี้3ดอกนะแต่ว่าไม้นี่ดอกไม่ใหญ่แต่ว่าออกดอกเพิ่มจำนวนดอกให้นะสวยงามมากลิปตันแฟรี่นะช่วงนี้ไปลึกดูการออกดอกของเขาเลยตัวนี้คัดดอกให้ได้ดูครับนี่กำลังตุ่มๆแบบนี้ก็ไปบานที่บ้านท่านนะนี่สวยๆเลยนี่ลิตเติ้ลแฟรี่ครับออกดอกกันปึ๊บพับเลยนะอ่ะชมความสวยความงามของดอกกันอีกครั้งหนึ่งสวยงามมากๆนี่ลิตเติ้ลแฟรี่สวยงามมากๆแหมสวยจริงๆเป็นว่านเพชรหึงนะครับซึ่งวันนี้ก็นำต้นไม้คุณภาพสเปคดีๆต้นใหญ่ๆแบบนี้นะนี่มาจัดจำหน่ายกันก็ถือว่าวันนี้โอ้โหพอลงกระถางใหญ่ขึ้นฮะสั่งมาก่อนก็จะได้สเปคแบบนี้ไปนะครับนี่สวยๆเลยต้นโอ้โหว่านหางช้างครับวันนี้ก็จะสเปคสีสันลวดลายประมาณเป็นสายพันธุ์แท้นะสีออกลายเสือนะเพชรหึงบางตัวก็พอลงกระถางใหม่ปั๊บแตกหน่อเลยนะสวยๆแบบนี้สเปคสวยงามมากนะก็จัดจำหน่ายอยู่ที่130บาทครับเบอร์นี้นะนี่สวยๆเลยสวยมากนี่ลากก็สมบูรณ์ดีนะฮะ130บาทครับว่านหางช้างที่ชอบแกมมาโตนะฮะนี่เป็นแกมมาโตลายเสือนะครับนี่สวยๆแล้วฮะนี่โอ้โหเลี้ยงได้งามปุ๊บปั๊บเลยนะก็แบ่งเป็น2สเปคนะครับเอาเป็นว่าอย่างงี้ถ้าแกมมาโตลายเสือเนี่ยก็130บาทนะแต่ถ้าแกมมาโตสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเรียกแกมมาโตเขียวนะสเปคกระถางขนาดนี้นะสเปคแบบนี้สวยๆเลยแตกกอกันบึ้บบับแบบนี้สวยงามมากๆนะก็ถ้าเป็นสีเขียวลายเสือก็150บาทนะสีเขียวแต่ถ้าเป็นลายเสือก็130บาทนะก็จับจำหน่ายสวยๆเลยครับนี่แกมมาโตสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าหาไม้ใหม่ๆที่ปลูกเลี้ยงสวยๆซื้อไปเนี่ยไม่ขาดทุนแน่ๆนะต้นสวยงามขนาดนี้จัดไปครับ2ราคาลายเสือ130สีเขียวนะ150บาทจัดไปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แคทเรียก็เริ่มต้นที่ทักซินาโกนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าสวยจริงๆนะส้มปากออกแดงเลิศนกเลยนะส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็น2ดอกช่วงนี้อากาศร้อนนะดอกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฤดูกาลปกตินะเขาก็จะดอกใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเป็นไม้ตัดลำนะตัดลำมาปลูกเพราะนั้นสายพันธุ์ไม่มีเพี้ยนอยู่แล้วนะครับก็150บาทครับแคทเรีย150บาทไปครับก็เป็นนครชัยศรีเลนนะครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยฮะคนที่ชอบไม้สีสันจี๊ดจ๊าดแดงๆก็ต้องเป็นตัวนี้นะนครชัยศรีเลนนะเขาเป็นไม้ตัดลำเช่นเดียวกันนะครับจากต้นสายพันธุ์ที่เรียกว่าต้นแท้ต้นจริงเลยนะนครชัยศรีเลนก็จัดจำหน่ายไปครับ150บาทครับสวยงามมากๆดอกใหญ่ที่สีสันแปลกๆนะครับตัวนี้ก็ออกสีเขียวครีมเลยสวยงามมากๆ Pot of Paradise นะฮะก็เป็นไม้ที่เรียกว่าผู้คนทำหากันบ่อยๆนะสวยๆเลย Pot of Paradise ครับนี่ต้นก็เป็นไม้หันลำเช่นเดียวกันนะฮะนี่เดินจะตกกระถางแล้วการปลูกต้นไม้ก็
ถ้าหากว่ามีเทคนิคการปลูกดีๆก็จะไม่ตกกระถางแต่นี่ว่าไม้หันลำบางทีรีบปลูกมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ชิดขอบไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสวยครับก็ไปเปลี่ยนเครื่องปลูกวัสดุปลูกเอานะก็นำมาจัดจำหน่ายครับ150 บาทครับพอร์ตออฟพาราไดซ์งามแบบนี้นะครับก็เป็นเจ้าEnjoy เบอร์2นะครับสีสันเนี่ยแจ๊ดเลยนะครับปากเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงได้ใจนะนี่เป็นไม้ช่อนะออกมา2ดอกนะสวยงามจริงๆนะ Enjoy เบอร์2ก็เป็นแคทริยาที่เรียกว่าผู้คนถามหากันเยอะเหมือนกันนะแคทริยานี่ก็ปลูกไม่ยากนะก็นำมาเรียกว่าปลูกเลี้ยงก็หั่นลำนะเอาหน่อใหม่หน่อเก่าเขาก็จะเดินแบบขิงแบบขานี่แหละครับเนี่ยเดินไปเรื่อยหน่อใหม่ก็แตกไปเรื่อยๆเหมือนขิงเหมือนขาจะเห็นว่านี่เขาเดินมาที่เขาผ่าหันลำมาคือบริเวณตรงนี้นะครับนี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แตกมาเรื่อยนะแต่ละลำที่เขาแตกใหม่แบบนี้นะเนี่ยเขาก็จะให้ดอกนะลำที่เดินมาเทละลำแต่ละลำก็ได้ดอกนั้นเจ้าส่วนเจ้าตัวนี้ครับสวยๆเลยนะครับมีดอกยาวนานต่อเนื่องครับเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆด้วยนะพรณภาถ้าเป็นเกิดรุ่นเก่าๆนี่ไม่ใช่พรณภาเป็นตัวนำมันม้านะฮะอันนี้เป็นแคทริยาดอกใหญ่มากสวยงามจริงบางทีก็ออก2ดอกนะบายหลายๆต้นเรียกว่าเลี้ยงขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ก็สวยๆเลยครับพรณภาก็150 บาทเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นนิวแฮมเมอร์แหละครับนะคนที่ชอบไม้สีสันจี๊ดจ๊าดมีสแปซนิดๆก็ต้องตัวนี้นิวแฮมเมอร์นะก็เป็นไม้ตัดลำครับนี่จากต้นพันธุ์มาจำหน่ายสวยๆเลยครับออกดอกตัวนี้2ดอกเลยเรียกว่าสวยงามจริงๆนะนิวแฮมเมอร์นะ150 บาทเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นเพิร์นพิษคราวนะครับออกดอกนะมีสแปซสีสันสวยๆน่ารักน่ารักนะเพิร์นพิษคราวเนี่ยก็เป็นแคทริยาที่เรียกว่าดอกทนกริบนะนะเรียกว่าเป็นอะไรที่ชมดอกได้นานแหละนะก็กล้วยไม้แคทริยาก็เป็นเสน่ห์เป็นสีเป็นสันนะพัฒนาขึ้นมาสีสันสวยงามมากหลากหลายก็150 บาทเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นลูกต้นนะบางคนก็เรียกลูกต้นแดงนะก็สวยงามมากๆก็เป็นไม้ช่อฤดูกาลนี้ไม้ขนาดกลางเนี่ยจะออกดอกเยอะนะก็เป็นสายเลือดมาจากเหล่าเดียวกันนะพัฒนาสีสันแตกต่างกันออกไปก็ตั้งชื่อกันเยอะแยะมากมายบางทีแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆก็ไปตั้งชื่อกันแหละสวยงามมากลูกต้นแดงก็มีดอกนะให้เชยชมสภาพเป็นแบบนี้สภาพกอก็เป็นไม้ตัดลำนะเลี้ยงนี่ก็เลี้ยงตัดลำปุ๊บแคทริยาเนี่ยพอแตกหน่อแตกดอกแตกต้นใหม่แตกลำใหม่เนี่ยถ้าหากว่าเราเลี้ยงไม่ได้ให้เขาอดเขาอยากยังไงเขาก็ต้องออกดอกให้เราเชยชมก็จัดไปครับที่150 บาทครับก็ไม่ได้นำมาจำหน่ายหลายเดือนนะนี่ตอนนี้โอ้โหต้นสวยมากๆเนี่ยแตกลำแตกกอกันกระถางหนึ่งเนี่ยมีเกือบ10 กว่าหน่อเลยครับเนี่ยสวยเลยนะก็เป็นรองเท้านาลีเหลืองกระบี่นะตัวนี้แตกลำดีเหลือเกินนี่งามมากๆนะช่วงนี้ฝนตกน้ำหนักกระถางน่าจะอยู่รวม2โลแล้วครับนี่เป็นไม้ที่ซื้อไปนี่ไม่ขาดทุนฮะก็จำหน่ายกันในราคาย่อมเยานะก็กระถางละ500 บาทครับซื้อไม่ได้นะครับไอ้ดอกสวยมากนะนี่เข้าเลี้ยงไว้เนี่ยเข้าปี3นะกระถางใหญ่ดีเหลือเกินนะและคุ้มค่าบางกระถางเนี่ยหน่อนี่แน่นอึดเลยครับนี่ดูกระถางนี้ก็จัดไปครับที่สนุนราคาก็500 บาทสำหรับสัปดาห์นี้ก็เหลืองตรังนะครับก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งซึ่งฟอร์มสวยมากครับนี่ยังบานไม่เต็มที่นี่กลมบล็อกแบบนี้ต้นนี่โอ้โหสวยงามมากเขามีหลากหลายสีสันแล้วครับนี่2ลักษณะนะใบนี่ก็โอ้โหสมบูรณ์มากๆอวบอิ่มแบบนี้นะครับนี่เหลืองตรังสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าสวยงามจริงๆนะก็เป็นอีกเบอร์นึงที่มิตรชนนำมาจำหน่ายนะฮะ350 บาทครับนะสวยๆเลยนะกีบดอกนี่หนาปักเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหนาจริงๆแล้วก็กีบดอกนี่กลมแข็งเป๊กนะโอ้โหดูกันใกล้ๆครับสวยงามมากๆเรืองตรังนะครับนี่ถัดไปครับกล้วยไม้ดินครับถ้าซื้อเบอร์พวกนี้นะฮะ
ที่มีจำหน่ายตัวนี้ไม่ผิดหวังครับดอกใหญ่จริงๆแล้วก็กลีบเนี่ยหนาปึกแข็งปังนะสวยงามมากๆถือว่าเป็นกล้วยไม้ดินที่พัฒนาสายพันธุ์ได้ดอกใหญ่แล้วก็สีสันจี๊ดจ๊าดนะครับนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็มีอยู่2สเปคนะครับเป็นสเปคสีออกเหลืองคลิปชมพูแบบนี้นะครับสปาโตก็ติดนะฮะกับอีกสเปคนึงครับไปชมกันสีชมพูนะครับมีตัดเหลืองเล็กน้อยนะแต่ดอกสเปคนี่เดียวกันนะฮะก็คือว่าดอกกลีบนี่หนาอะต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงสวยงามมากๆนะดูครับนี่กำลังแทงช่อแทงดอกกันนะดูกระถางความสมบูรณ์ของเขานี่แทงดอกอีกแล้วนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้กล้วยไม้ดินหรือว่าสปาโตกอติสสวยๆเลยนะครับ2โทนสีนะครับก็120บาทครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเป็นสปาโตกอติสที่พัฒนาสายพันธุ์จนดอกใหญ่เบิ่มเทิ่มเลยสวยงามจริงๆครับ120บาทครับจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับเป็นลูกผสมนะฮะระหว่างพาราฟาแลนนะมาผสมกับแวนด้านะแวนด้าชูรีนะโอ้โหดูความสวยความงามของเขาไม้เมล็ดแหละครับแต่ว่าเรียกว่าแต่ละต้นเนี่ยก็สวยงามจริงๆดูดอกครับชอบนี่ต้นครับก็จะออกแนวแบบนี้นะเป็นคล้ายๆเหมือนแวนด้าใบล่องนะนี่สวยๆเลยแต่ว่าดอกเนี่ยโอ้โหสะใจนำมาจำหน่ายกันสวยงามจริงๆครับก็ถือว่าเป็นไม้อีกเบอร์ครับที่น่าสะสมนะสวยงามมากๆนะนำมาจัดจำหน่ายกันครับ250บาทครับไม้ตัวนี้สวยงามจริงๆต้นในกริปเลยฮะดูว่าดูต้นครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับ250บาทครับหวายใบด่างเกาะตอนะครับสวยๆเลยสัปดาห์นี้ก็เริ่มแทงช่อแทงดอกแล้วนะหลังจากที่มิชลินประกาศไปเนี่ยก็ถือว่าได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับเป็นด่างขอบชมพูสวยงามจริงๆฮะไม้ด่างสวยๆแบบนี้หายากครับด่างขอบชมพูแล้วก็ที่สำคัญครับช่วงนี้ออกดอกออกช่อแทงกันแบบนี้ละนะเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของเขานะสวยงามมากนะตัวนี้จะออกเป็นไหวจิ๋วนะออกดอกจิ๋วเลยสวยงามมากๆสัปดาห์นี้ก็นำกล้วยไม้ดินมาจำหน่ายอีกเบอร์หนึ่งนะครับนี่เรียกว่าดอกใหญ่แล้วก็สวยงามมากออกโทนสีชมพูอมเหลืองนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลออกของเขานี่ครึ้มครับเลยนะดอกใหญ่ดีเหมือนกันนะถือว่าเป็นกล้วยไม้ดินที่สวยงามมากๆอยู่ในกระถางนี่เลยนี่อยู่ในกระถาง7นิ้วนะครับรากเดินดีสมบูรณ์แล้วให้ดอกกันพรึบพรับเลยนี่แทงกันพรึบพรับเลยก็พอบานแล้วนี่ก็ถือว่าสวยงามจริงๆกล้วยไม้ดินนะก็นำมาจำหน่ายกันอีกเบอร์นึงสำหรับสัปดาห์นี้ครับ130บาทจัดไปก็เป็นเอื้องสายหลวงใต้นะครับไม้เบอร์นี้เรียกว่าเอามาขึ้นต่อให้แล้วเรียบร้อยนะก็ได้รับความนิยมจากหลายๆท่านนะสอบถามกันเข้ามาว่ามีไหมยังเหลืออีกไหมซื้อไปเนี่ยโอ้โหดูครับงามนะฮะแล้วก็ลำเริ่มยาวแล้วสวยงามจริงๆเอื้องสายหลวงใต้นะครับไม้เบอร์นี้ก็นำมาจัดจำหน่ายกันแบบเกาะตอรากเดินดีแล้วเลี้ยงรอดนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวครับที่สวยงามมากเวลาออกดอกนะครับก็เป็นสายพันธุ์พวกสายหลวงนะแต่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเขาเลยเรียกเอื้องสายหลวงใต้นะนำมาจัดจำหน่ายครับต่อละ90บาทจัดไปสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าโปรโมชั่นกันสุดๆเลยครับครับสำหรับท้ายคลิปนะครับก็นำเอากล้วยไม้นะครับตัวนี้เป็นลุงอรุณนะเป็นหวายนะก็มีจำหน่ายอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะฮะหวายลุงอรุณนี่ก็เป็นหวายที่ดอกใหญ่มากๆนะครับนำมาจัดจำหน่ายกันก็กระถางละ60บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีกล้วยไม้นิ้วนะฮะเป็นสายพันธุ์กล้วยไม้ต้นเล็กๆนะฮะความยาวก็ประมาณเกือบๆจะคืบแล้วครับมาจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมิตรชนจะขึ้นรูปมาให้ชมนะครับซึ่งกล้วยไม้นิ้วเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์เป็นพวกซีซ่านี่เราก็มีนะฮะซึ่งเราจำหน่ายในราคากันเองนะถ้าสั่งซื้อเยอะๆก็แจ้งมาได้อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะซึ่งสวยมากนะก็มีไม้นิ้วจำหน่ายนี่ก็อีกตัวนึงครับเป็นพวกสกุลหวายผักบุ้งนะฮะนี่ประมาณนี้เจ้าตัวนี้เป็นหวายลุงอรุณนะไม้นิ้วส
ัวนี้ก็เป็นทูโทนนะครับซึ่งไม้เหล่านี้นะฮะนำมาจำหน่ายเนี่ยในราคาขั้นต่ำอยู่ที่25บาทนะถ้าซื้อปลีกนะแต่ถ้าซื้อเยอะๆเป็นหลักร้อยต้นก็โทรติดต่อ0929232861นะฮะหรือว่าทักไลน์มาคุยกัน ID line CHON2232นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าหวายซีซ่านะฮะซึ่งแฟนๆท่านใดชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ